ยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติน้ำนะครับแห่งชาติลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนนะครับเพื่อหวังว่าใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่นำเสนอร่างผังน้ำฉบับที่1พื้นที่ภาคเหนือ4ลุ่มน้ำสำคัญนะครับก็คือปิงวังยมน่านนั่นเองครับที่โรงแรมเดอะพาร์คอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการประชุมผังน้ำครั้งที่2พื้นที่ลุ่มน้ำน่านเวทีที่3โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำปิงวังยมน่านนำเสนอร่างผังน้ำฉบับที่1ให้ทุกส่วนได้รับทราบพร้อมกันและระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงทำจัดร่างทำผังน้ำซึ่งในคราวนี้เองครับนายบุญสมชนพิทักษ์วงศ์ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผู้แทนสทนช.ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานเองและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนกายภาพของพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตถึงปัจจุบันข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของการเกิดอุทกภัยภัยแล้งแผนที่แสดงระบบป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการอุทกภัยภัยแล้งจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนำมากำหนดขอบเขตของผังน้ำโดยใช้เป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์นั่นเองครับค่ะซึ่งผลการวิเคราะห์และจัดทำร่างผังน้ำฉบับที่1นะคะลุ่มน้ำน่านพื้นที่ 2,111,571 ไร่ได้แก่พื้นที่น้ำหลากริมลำน้ำจำนวน 16,787 ไร่พื้นที่น้ำหลากระบายจำนวน 2,054,933 ไร่และพื้นที่น้ำนองจำนวน 39,851 ไร่ค่ะโดยพื้นที่เหล่านี้นะคะมีข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำเบี่ยงเบนการไหลของน้ำและผังน้ำจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อมีการควบคุมการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ผังน้ำอย่างเหมาะสมค่ะเช่นเขตชลประทานน้ำนองและเขตที่กำหนดไว้เป็นทางน้ำหลากควรเป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทเกษตรกรรมพื้นที่แก้มลิงกำหนดให้เป็นที่โล่งส่วนเขตที่กำหนดไว้เป็นชุมชนและอุตสาหกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดควรมีระบบป้องกันน้ำท่วมและการบรรเทาอุทกภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมนั่นเองค่ะโดยหลังจากนี้ครับจะมีการประชุมอีก8เวทีด้วยกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างผังน้ำร่างที่1ซึ่งผังน้ำเป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันครับประเทศไทยไม่มีระบบผังน้ำเลยโดยผังน้ำคือแผนที่ทิศทางการไหลของน้ำว่าน้ำเองจะไหลจากเหนือจรดใต้จนออกทะเลมีผังน้ำเราจะกำหนดขอบเขตพื้นที่ต้องสงวนเอาไว้ขอบเขตผังน้ำไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไปด้วยว่าควรไม่ควรจะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างไรโดยขณะนี้สทนช.ทำผังน้ำแล้วเสร็จไป6ลุ่มน้ำแล้วนะครับในที่อีสานก็คือลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำมูลเป็นต้นสำหรับภาคเหนือเองอย่างลุ่มน้ำปิงวังยมน่านคาดว่าในปี2566จะแล้วเสร็จและจะนำผังน้ำเข้าสู่คณะกรรมการลุ่มน้ำให้ความเห็นจะนำไปสู่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการเห็นชอบจากนั้นก็จะประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาต่อไปอันนี้ท่านผู้ชมพอจะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับว่าการทำผังน้ำมีความสำคัญเช่นไรเหมือนที่ผมโปรยหัวข้อข่าวไว้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรามีการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างเช่นทาวน์เฮาส์มีการทำถนนโดยเราอิงจากเลาะริมลำน้ำหากเราเปิด Google Earthหรือว่าแผนที่ทางภูมิศาสตร์จะเห็นได้ว่าถนนหนทางนั้นเราล้อจากเส้นทางน้ำทั้งสิ้นเมื่ออดีตเราสัญจรโดยทางเรือพอรถมาเราจึงต้องสร้างถนนริมแม่น้ำแต่ปัญหาสำคัญคือลำน้ำสาขาที่เข้ามาซ้ายขวาลำน้ำหลักเราสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำหมดเลยการทำผังเมืองการทำผังตรงนี้ผังน้ำจึงเป็นการกำหนดทิศทางว่าแต่เดิมควรมีหรือไม่อนาคตควรจะอนุมัติให้สร้างหรือไม่นั่นแหละครับคือปัจจัยสำคัญแล้วจะลดความรุนแรงของในอนาคตเรื่องของอุทกภัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่การทำผังน้ำนะครับ